สวัสดีครับเพื่อนๆผมโค้ชเบนนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำไมเราต้องมี Why I Joy เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Why I Joy เนี่ยมันจะทำให้เรานะครับสามารถที่จะทลายกำแพงระหว่างเราเนี่ยกับคนใหม่ที่เราไปแนะนำธุรกิจเพราะว่าไม่แน่นะครับเรื่องราวของเราเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่เดียวกับเขาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตเรื่องราวหน้าที่การงานนะครับแล้วก็อนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะครับและที่สำคัญนะครับอาจจะเป็นว่าทำไมเนี่ยเราถึงเปิดใจนะครับมาทำธุรกิจนี้สำคัญมากๆนะครับเพื่อนๆต้องมี Why I Joy แล้วจริงๆเนี่ยอยากให้เพื่อนลองหัด Why I Joy ของตัวเองนะครับลองทำกับที่ปรึกษานะครับสำคัญมากๆนะครับอาจจะอัดเป็นวิดีโอหรือเขียนออกมาก็ได้อันนี้สำคัญที่สุดนะครับผมนี่ครับคร่าวๆนะครับอย่างแรกครับเกี่ยวกับการประวัตินะครับว่าเราเนี่ยอาชีพอะไรยังไงนะฮะเราต้องการเงินเวลาหรือสุขภาพหรือเปล่า2นะครับก่อนมาเจอ Amphilish คิดยังไงกับธุรกิจเครือข่ายนะครับ3นะครับแล้วเราคิดยังไงครับถึงอยากจะเข้ามาทำหลังจากที่เราเข้า IOB แล้วนะฮะหรือทำสตาร์ทเขาเรียกว่าการทำสปอนเซอร์กันแล้วนะครับเราชอบสินค้าแผนระบบหรือทีมสุดท้ายนะครับเป้าหมายของเรานะครับรายได้และเวลาสำคัญมากๆนะฮะ Why Joy ของเราเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่พอที่สุดเลยนะครับสำคัญมากๆ Why Joy ที่ดีนะครับเวลาเล่าเนี่ยก็ไม่ควรเกินประมาณ 3-4 นาทีนะครับผมต้องขมวดให้ได้นะฮะโอเคนะฮะหลักสูตร 3P นะครับการโปรโมทก็สำคัญโปรโมทเป็นเราก็จะเห็นเงินล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโปรโมทนะครับโปรโมทคนสื่อรอบประชุมทำไมเราต้องโปรโมทคนครับผมอยากจะบอกงี้นะฮะถ้าเราโปรโมทคนได้นะครับก็คือโปรโมทที่ปรึกษาทีมงานนะครับต่างๆนะครับเพราะวันนี้นะครับเวลาเราไปเจอผู้มุ่งหวังเนี่ยการที่เรานะครับโปรโมทที่ปรึกษาจะทำให้เขามั่นใจมากขึ้นนะครับผมโปรโมทสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเว็บไซต์นะครับสิ่งต่างๆนะครับแบนเนอร์หรือว่าเป็นเกี่ยวกับโซเชียลสื่อต่างๆอันนี้ก็ควรโปรโมทให้ได้สุดท้ายนะครับโปรโมทรอบประชุมหรือรอบการเรียนรู้อันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าคุณเก่งโปรโมทพวกนี้นะครับจะสามารถทำให้คุณนะครับประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้เช่นกันสำคัญมากๆนะฮะการโปรโมทคือหัวใจสำคัญในการสร้างธุรกิจเครือข่ายนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราโปรโมทนะครับมันจะทำให้คนเนี่ยเข้าใจธุรกิจมากขึ้นซึ่งจริงสำคัญมากนะครับผมยังไงนะครับก็ลองฝึกการโปรโมทกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ